You're listening to KS Podcast. อัปเดตข้อมูลหุ้นวิเคราะห์ครบทุกสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อให้คุณลงทุนอย่างมีความสุขกสิกร Security The Happiness Investment.สวัสดีครับพี่บิ๊กเปมสวัสดีครับฟังเพลินเลยนะฟังเพลินเลยมาถึงกลุ่มคุณทั้งสองกลุ่มอะแบงก์กับไฟมีอะไรเสริมไหมผมนี่ได้เสริมไหมได้ทั้งลบเลยนะมีอะไรเสริมไหมให้มองมีอะไรเสริมไหมก็จริงจริงผมว่าบอลยิวเนี่ยก็เห็นด้วยกับพี่บิ๊กนะก็คือว่าขาขึ้นเนี่ยจริงก็สุดท้ายต้องเล่นแบงก์แหละเพราะว่ากับบีโอเอนะครับครับเพราะสังเกตก็คือว่าดอกเบี้ยส่วนใหญ่มันเป็นโฟลตนะครับแบงก์เล็กอาจจะยังเล่นไม่ได้นะครับส่วนไฟแนนซ์เนี่ยผลกระทบเนี่ย to earning เนี่ยถูกต่อกำไรเนี่ยอาจจะไม่ได้เห็นเร็วๆนะเพราะว่าจริงๆคือถ้าอย่างที่เราคุยเนี่ยกับ MDC ก็ดูเหมือนกับเขาก็มีความสามารถในการ pass on cost ระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าสินเชื่อเขารีเร็วแล้วก็เขาจะปรับเพิ่มขึ้นนิดหน่อย 20-30 บิปหรือว่า 1% เนี่ยอันนี้มันไม่เหมือนกับว่าตลาดไม่ได้มีรีแอคชั่นมากนักนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมว่ามันจะกระทบเซกเตอร์ไฟแนนซ์เนี่ยคือเรื่อง valuation มากกว่านะครับเพราะว่าก็เป็นเซกเตอร์ที่1ก็คือถูก perception ว่าเป็นเซกเตอร์โกรทแหละในกลุ่มการเงินนะเป็นกลุ่มที่โกรทนะครับแล้วก็2ก็คือว่ากลุ่มไฟแนนซ์เราเล่นบน environment ที่ดอกเบี้ยมันลงมาตลอดนะครับแล้ว valuation มันก็ดีขึ้นนะครับผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ว่าถึงแม้ว่า earning ไม่กระทบนะปีหน้าเนี่ยใน forecast ผมเนี่ยแต่ว่าไม่แน่อาจจะเห็น deleting ถ้าสมมุติว่าดอกเบี้ยมันพลิกกลับมาเป็นขาขึ้นจริงๆเพราะว่าคนอาจจะมองว่าอาจจะไม่ได้มองว่ามันไม่โดนผลกระทบเชิงลบแต่อาจจะมองว่ามันโอกาสเพิ่มดิ่งมันยากแล้วในอนาคตนะครับนะก็เป็นเซกเตอร์นึงที่ผมว่าปีหน้าเนี่ยต้อง selective นะคือเล่นเป็นหลายตัวที่มันมี growth เด่นๆจริงๆเนี่ยมันถึงแน่จะพอเป็น cushion ตรงนี้ได้นะครับหลายที่อาจจะไม่ได้โกรธหรือว่ามีตัวต้นทุนเงินทุนที่มันหนาเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นผลกระทบพอสมควรเหมือนกันนะครับก็จริงผมว่าเซกเตอร์เดิมๆที่เราเชียร์กันอยู่เนี่ยอย่างรถบรรทุกเนี่ยก็ยังเล่นได้อยู่เนี่ยไม่ได้มีประเด็นนะครับหรือว่าจำนำทะเบียนบางตัวเนี่ยอย่าง MDC หรือติดล้อที่เราเห็นการเติบโตมันค่อนข้างดีเนี่ยอันนี้คงพอจะอยู่มีอยู่ในพอร์ตได้นะครับแต่ว่ากลุ่มบัตรเครดิตอาจจะเหนื่อยนิดนึงนะครับเพราะว่าดอกเบี้ยเองเขาก็ฟิกแหละแล้วก็นิ่มก็แคบกว่าพวกจำนำทะเบียนด้วยโกรทก็ต่ำกว่านะครับครับไอ้พูดถึงบัตรเครดิตแล้วไปที่ย้อนเลยไหมเขาที่ไอ้จะมาพูดเลยครับผมวันนี้มีทำพรีวิวพอดีนะครับของตัวอีออนนะครับงบไตรมาส3ของเขานะครับก็จะเป็นช่วงเดือนกันยาตุลาแล้วก็พฤศจิกานะครับนี้เนี่ยประกาศงบน่าจะสักต้นปีหน้านะครับในกำไรเนี่ยเราประเมินไว้ไตรมาสนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ920ล้านนะครับก็จะฟื้นขึ้นเยอะนะครับ 36% Q on Q ได้นะครับแต่ว่าลดลงประมาณ 9% year on year นะครับในเชิง Q on Q เนี่ยที่ดีขึ้นหลักๆก็มาจากฝั่งที่เป็นการตั้งสำรองนะครับเพราะว่าไตรมาสที่แล้วเนี่ยเขาตั้งสำรองไปเยอะนะครับเป็นสำรองพิเศษแหละเพราะว่าไตรมาสที่แล้วเนี่ยมันมีเรื่องโควิดความไม่แน่นอนเนาะมีการปิดเมืองเกิดขึ้นนะครับไตรมาสนี้ไม่มีแล้วแล้วก็ไตรมาสนี้เองก็เป็นไตรมาสที่เริ่มเห็นเทรนด์ดีขึ้นทั้งการจับจ่ายใช้สอยแล้วก็การชำระหนี้ของลูกหนี้นะครับดังนั้นก็ไตรมาสนี้คิดว่าเขาน่าจะคลายตัวการตั้งสำรองลงนะครับก็เป็นปัจจัยหลักที่ทำให้กำไรไตรมาสต่อไตรมาสมันเพิ่มขึ้นอีกปัจจัยหนึ่งที่เป็นตัวเสริมไตรมาสนี้เนี่ยก็คือตัวการหนี้ศูนย์รับคืนหรือว่าการเก็บหนี้บนหนี้ที่ตัดเป็นหนี้ศูนย์ไปแล้วเนี่ยน่าจะทำได้ดีขึ้นนะครับก็สภาวะแวดล้อมมันก็เอื้อด้วยแหละนะครับก็เป็น2ปัจจัยที่เราน่าจะเห็นกันในไตรมาส3ที่กำลังจะรายงานนี้นะครับส่วน year on year เนี่ยกำไรติดลบ 9% ผมคิดว่าไม่ใช่เรื่องน่ากลัวนะเพราะว่าถ้าไปดูไส้ในแล้วเนี่ยกำไรที่น่าจะลดลงเนี่ยหลักๆมาจากว่าไตรมาส3ปีที่แล้วเนี่ยมันมีการขายลูกหนี้ออกไปนะครับขายลูกหนี้เสียแล้วก็บันทึกกำไรเข้ามาประมาณ250ล้านนะครับจริงถ้าไม่มีตรงนี้เนี่ยกำไรก็จะโตประมาณ 14%
นะครับในนั้นเนี่ยเยียวเยียงโตอยู่นะครับแต่แค่ว่า net profit มันไม่โตแค่นั้นเองนะครับหลักๆเนี่ยภาพเยียวเยียจะมาจากตัว cost of fund ที่เขา Eon เขาลดลงมาได้นะครับแล้วก็ตัวการประหยัดต้นทุน operating expense นะครับที่อาจจะมีการลดสาขาลงนะครับมีการลดขนาดลงหรือว่าเพิ่ม efficiency หลังบ้านใช้ AI ใช้พวกเนี้ยเข้ามามากขึ้นนะครับก็อันนั้นในภาพโดยรวมกำไรแต่ไม่ได้ผมว่าไม่แย่นะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเลยนะครับแล้วก็ NPL เองแต่มานี้ไม่น่าจะ กังวลเท่าไหร่น่าจะค่อยๆลดลงเหลือ 5.0% จากแต่มาก่อน 5.2 ก็ลดติดกันมา2ไตรมาสแล้วนะครับแม้ว่าอยู่ในช่วงที่เป็นช่วงหัวเรียวหัวต่อของโควิดก็ตามนะครับมองไปไตรมาส4เราก็ยังเชื่อว่ากำไรน่าจะยังดีขึ้นนะครับทั้ง Q1Q นะครับแล้วก็ Year on Year นะครับหลักๆก็จะเป็นส่งผลจาก spending ที่ดีขึ้นนะครับหลังคลายล็อกดาวน์นะครับแล้วก็ตัวรายได้ค่าธรรมเนียมน่าจะเริ่มกลับมาดีขึ้นโดยเฉพาะตัวที่เป็น insurance broker ที่เขาเพิ่งได้ลายเส้นมานะครับแล้วก็เครดิตคอร์สเนี่ยการตั้งสำรองผมเชื่อว่ายังลงต่อนะครับก็ตัวนี้เป็นอันนึงนะครับที่ผมคิดว่าเรายังบายบน valuation นี่ที่มันค่อนข้างถูกนะครับเราคิดว่ายังมี relating gap อยู่นะครับเดี๋ยวต้องรอกำไรฟื้นตัวตั้งแต่แม่2แต่แม่เนี่ยก็จะเริ่ม catalyst เข้ามานะครับเป็น upper form rating นะครับราคาเป้าหมายอยู่ที่249บาทนะครับสำหรับตัวนี้โอเคได้ครับบิ๊กมีอะไรจะถามไหมครับเห็นพยักหน้าเนี่ยว่าผมไม่มีเพราะว่าผมเข้าใจว่าปกติอ่ะอีออนคนจะ perceive ว่ามันเป็น reopening play อยู่แล้วก็คือว่าพอเวลาเศรษฐกิจฟื้นนะฮะไอ้ mood ของการจับจ่ายใช้สอยกลับมาเนี่ยก็คนก็มักจะเล่นอีออนแต่ว่าในอยากถามไอ้ในแบบในมุมนี้แล้วกันว่าถ้าเทียบลองอีออนกับ KTC นะครับแล้วก็อนาคตที่จะมี Card Xลงมาแข่งเนี่ยจะมีอะไรเงี้ยไอ้มองว่ายังไงดีช่วยตัดสินใจให้หน่อยว่าไงดีครับจริงในมุมผมเนี่ยผมคิดว่า1คือการ X เนี่ยมาแข่งขันนะครับก็เป็นเซกเมนต์ที่แต่เดิมการ X เขาอยู่ mid to high เนาะบัตรของ SCB เนี่ยเท่าที่ฟังกลยุทธ์คือเขาจะมาเล่น mid to low มากขึ้นนะครับก็จะมาชนกับทั้งฝั่งที่เป็น KTC แล้วก็ฝั่งที่ Eon เขาเล่นอยู่นะครับผมคิดว่าปัจจัยตรงนี้ไม่ได้น่ากลัวนักนะครับเพราะว่า1คือเขาก็เป็นผู้เล่นที่อยู่ในตลาดอยู่แล้วแหละแค่บอกว่าจะมาทำเซกเมนต์ที่มันบีโลลงมานะครับซึ่งในแต่ละปีเนี่ยคือประกาศหรือไม่ประกาศเนี่ยทุกคนมันมีการครอสเซกเมนต์กันอยู่แล้วนะครับไม่ว่าอีออนขึ้นไปทำไฮบ้างนะครับหรือว่าบัตรที่อยู่ไฮลงมาทำมิดทูโลเนี่ยคือทุกปีมันมีการปรับกลยุทธ์ตรงนี้อยู่แล้วนะครับดังนั้นผมคิดว่าอันเนี้ยในมุมผมนะผมคิดว่าเป็นเรื่องปกติของการแข่งขันนะครับก็คือทุกคนก็มีการอัพขึ้นหรือว่าดาวลงมาในแต่ละเซกเมนต์ของตลาดอยู่แล้วนะครับสังเกตอย่างอีออนก็มีหลังๆก็เริ่มไปจับกลุ่มที่รายได้เกิน 30,000 เกิน 50,000 มากขึ้นนะครับการที่เขาก็ไม่เป็นอะไรนะครับการที่จะลงมาเล่นบ้างผมคิดว่ามันเป็นภาพรวมของตลาดมากกว่านะครับอันนี้ประเด็นแรกนะครับแต่ว่าประเด็นที่2เนี่ยน่าจะมีผลกระทบคือเรื่อง valuation แหละนักลงทุนก็จะกลัวแล้วว่าเอ้ยโอ้โห SCB เป็นเจ้าตลาดนะจะลงมาเล่นละนะครับในเชิงผมคิดว่า valuation อาจจะมี pressure นิดหน่อยนะครับแต่ว่าผมก็ไม่น่าจะเป็นนัยยะพอเราเริ่มเห็นตัวเลขเห็นการเติบโตเนี่ยผมคิดว่านักลงทุนก็จะคลายกังวลไปนะครับงั้นโดยเปรียบเทียบเนี่ยผมว่า Eon KDC ผลกระทบจากตรงนี้คงไม่ได้เห็นชัดมากๆนะครับทีนี้ขึ้นอยู่กับกลยุทธ์ของแต่ละคนแล้วว่าไปยังไงนะครับในมุมผมเนี่ยคิดว่าจริงในมุมผมยังชอบกลยุทธ์ฝั่ง Eon มากกว่านะที่เขาเริ่มเกียร์ลิงไปทางพวก Digital Lending นะครับไปทำแอปพลิเคชันทำ eKYC นะครับเพื่อให้กลุ่มลูกค้าฐานล่างของเขาเนี่ยมันสามารถหนึ่งคือเข้าถึงสินเชื่อเขาได้อย่างรวดเร็วนะครับไม่ต้องมาหน้าสาขาแล้วก็ลดสาขาลงนะครับส่วนทางกับทาง KDC ที่เราเห็นว่ากลยุทธ์หลังๆเขาจะเริ่มขยายไปทางสินเชื่อที่เป็นมีหลักประกันมากขึ้นนะครับซึ่งผมว่าเขาก็ไป expand ใน new area นะที่อาจจะต้องใช้เวลาในการปั้นนิดหนึ่งนะครับแล้วก็loan yield ผมเชื่อว่าไม่ได้ได้ดีเท่าเดิมกับที่ทำ unsecured นะครับดังนั้นถ้าดู direction แบบนี้ผมคิดว่า Eon เอง direction กำลังไปหาอันที่ yield มันดีอยู่นะครับแล้วก็เป็น segment ใหม่เป็น segment ที่เป็นดิจิตอลเลนดิ้งแล้วก็ใกล้เคียงกับฐานลูกค้าเดิมแหละเพราะว่าดิจิตอลเลนดิ้งคือจับกลุ่มลูกค้าที่กลุ่มบางแบงก์อาจจะไม่กล้าปล่อยนะครับแต่ว่าอัปเปอร์พรีเมียมขึ้นไปหน่อยกว่าจำนำทะเบียนนะครับซึ่งเป็นเซกเมนต์ที่เขาอยู่เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าเขาพอจะมี Data มีโนว์ฮาวในการทำอยู่
นะครับก็นะผมถ้าเทียบโดย strategy เนี่ยผมยังบายฝั่งอีออนมากกว่านะเมื่อเทียบกับ KDC อันนี้ไม่นับ valuation นะครับที่อีออนก็ถูกกันประมาณสักครึ่งนึงเนาะ price to book 2เท่ากว่านะครับเทียบกับ KDC ที่ price to book 5.5 เท่านะครับนะนี่ก็อันนี้เป็นเรื่อง valuation แต่ว่าผมว่าในขา strategy เองเนี่ยผมก็ยังชอบฝั่งอีออนมากกว่าด้วยเช่นกันไอ้พี่นึกออกแล้วมีอันนึงที่มีคนแชร์ให้แชร์เดี๋ยวพอดีเราเห็นรัฐบาลประกาศจะแจกของขวัญปีใหม่เนาะแล้วไม่แน่ใจจะมีมาตรการไอ้เขาเรียกว่าชอบดีมีคืนหรือเปล่าซึ่งถ้ามันมีมาตรการที่ออกมาเนี่ยในมุมของแบบว่าสมมุติเราตัดเรื่อง valuation ทิ้งไปก่อนนะคิดว่าควรจะเล่น Eon หรือ KDC หรือว่าจริงๆแล้วทั้ง2ตัวเนี่ยในช่วงที่มีชอบดีมีคืนเมื่อปีที่แล้วตอนควอเตอร์ที่4เนี่ยไม่ได้รับเขาเรียก impact ที่มันมีในยะมากไอ้พอมีไอเดียตรงนี้มั้ยครับ impact เนี่ยที่เราเห็นเนี่ยมันจริงมันไปช้อปดีมีคืนหรือว่าซื้อของอะไรประมาณเนี้ยนะครับมีทุกปีเนาะมีมาหลายปีแล้วimpact ที่เกิดขึ้นเนี่ยต่อโลนเนี่ยเราเห็นได้ชัดกับ KDC มากกว่านะครับแต่ไม่เยอะนะพี่บิ๊กก็ประมาณสัก 2-3% loan growth เท่านั้นเองนะครับที่มันเกิดขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเล่นบนประเด็นเนี้ยต้องเล่น KDC มากกว่า Eon นะครับเพราะว่าผมคิดว่าตามฐานลูกค้าเลยนะคือฐานลูกค้ากลุ่มที่เสียภาษีเยอะเนี่ยก็จะมีแรงจูงใจในการใช้พวกโปรแกรมพวกนี้มากกว่านะครับซึ่ง KDC ในฐานลูกค้าเขามันอยู่มันอยู่มีเดียมเลเวลกว่าเมื่อเทียบกับ Eon นะครับดังนั้นถ้าเทียบกันบนประเด็นเนี้ย KDC น่าเล่นกว่านะครับถ้าเป็นประเด็นที่ว่าจะใช้บัตรไปจับจ่ายใช้สอยต่างๆนานาเนี่ยจะมีผลเชื่อมากกว่า Eon นะครับโอเคผมน่าจะหมดแล้วครับผมดูการคร่าวๆแล้วกันก็ตัวของอีออนจริงๆก็ตอนที่นั่งทำงานที่ผมนั่งข้างๆกับไอ้นะรอบที่แล้วไอ้เคยลีดแล้วก็ขึ้นไปไกลขึ้นไปสัก240แล้วก็ดาวไซด์ถอยลงมาภาพราคาตอนนี้เหมือนพยายามฟื้นตัวกลับอยู่นะแต่ดูกรอบของการเทรดในช่วงนี้ดูยังเป็นเหมือนนักลงทุนยังกล้าๆกลัวๆไม่ได้ให้น้ำหนักทางบวกหรือลบมากนักก็สวิงอยู่ในเลนที่เรียกว่าข้างบนใกล้ๆ200ข้างล่าง180วิ่งอยู่ในเกณฑ์สัก20บาทอยู่แถวนี้งั้นถ้ายังไม่เลือกทางใดทางหนึ่งอาจจะเล่นสวิงอยู่ในกรอบนี้ไปก่อนหย่อนมาทางต่ำสัก180อาจจะมองเป็นจังหวะรอบสั้นๆนะครับขึ้นไปใกล้ๆ200อาจจะเป็นเทรดดิ้งตรงนี้ไปก่อนแล้วก็เบรกทางใดทางหนึ่งค่อยเป็นสัญญาณในการเข้าเล่นรอบใหญ่แล้วก็มุมที่ดูน่าสนใจหน่อยคือจากข้างบนเขาถอยลงมาลึกตอนนี้เพิ่งเริ่มฟื้นตัวทำท่าจะขยับกลับขึ้นไปใหม่งั้นถ้ามองในเลือกของให้เลือกข้างโอกาสอาจจะมีโอกาสกลับตัวขึ้นมากกว่าถอยลงมาแต่ดูตอนนี้ขอเลือกในการเทรดอยู่ในกรอบ180เป็นแนวรับข้างล่าง200เป็นแนวต้านข้างบนก็ยังสวิงอยู่ในกรอบนี้อยู่นะครับจนกว่าจะมีแฟกเตอร์หรือว่ามีมุมออกทางใดทางหนึ่งแต่ก็อย่างที่บอกไว้ถ้าให้เลือกมันน่าจะเป็นการสร้างฐานเพื่อขยับขึ้นไปใหม่มากกว่าที่จะทำนิวโลถอยลงมานะครับบนสถานการณ์นี้อ่ะอันนี้เป็นตัวของอีออนแล้วกันเดี๋ยวให้น้องบิ๊กสรุป2ตัวเลือกที่น้องบิ๊กเลือกมาเป็นท็อปพิกในเชิงกลยุทธ์ก่อนนะเดี๋ยวผมครับได้ครับครับได้ครับจะชวนไอ้คุยต่อเนาะก็ไหนไอ้มาแล้วก็คือว่าทานีนะครับพอดีเมื่อวานเนี่ยก็พยายามไปหาไอเดียเหมือนกันเพราะว่าอยู่ดีราคาทานีพุ่งขึ้นมา 5% กว่านะครับแล้วก็เดี๋ยวจะอาจจะชวนคุยไอ้คุยประมาณนี้เดี๋ยวรบกวนทีมขึ้นพรีเซนเทชั่นด้วยนะครับคือพี่ก็พยายามไปหาคำตอบว่าทำไมธานีขึ้นมาแรงนะครับก็ต้องบอกว่าดูจากภาพรวมเมื่อกี้ที่ไอ้พูดก็ชัดเจนนะว่าตัวยอดปล่อยสินเชื่อรถบรรทุกเนี่ยน่าจะยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากนะครับก็คือปีนี้ยอดขายรถบรรทุกนะครับเติบโตประมาณ 20-30% year on year นะครับแล้วก็ตัวของเขาเรียกว่าเอาลุกปีหน้าก็น่าจะยังดีจากเรื่องของการที่เศรษฐกิจฟื้นตัวนะครับเรื่องของอีคอมเมิร์ซแล้วก็การค้าชายแดนนะครับอันต่อมาที่ไปอ่านเจอในเปเปอร์ของน็อตก็คือว่าตัวของนิวโรนเนี่ยในเดือนตุลาพฤศจิกายนเริ่มฟื้นตัวแล้วมันที่ระดับประมาณ 2,000 ล้านบาทนะครับเทียบกับในช่วง9เดือนแรกเนี่ยที่อยู่ที่ 1.8 พันล้านบาทต่อเดือนนะครับแล้วก็อันต่อมาก็คือว่าคาดการณ์ว่าในปีหน้าเนี่ยไอตัว new disbursement เนี่ยถ้าเราดูถ้าคุณผู้ฟังดูในกราฟนี้ก็จะเห็นเลยว่านักวิเคราะห์ก็มองว่าปีหน้าเนี่ยของตัวธานีเนี่ยเราจะเห็นการขยายตัวของ new disbursement เนี่ยประมาณเกือบ 16% นะครับแล้วก็นักวิเคราะห์ก็ประเมินว่ากำไรปีหน้าเนี่ยน่าจะขยายตัวได้ค่อนข้างดีนะครับก็คือประมาณ 19% นะครับจากปีนี้ที่หดตัว 12% แล้วก็ถ้าดูในเชิงของ quarter 4เนี่ยแม้ว่ากำไรเนี่ยอาจจะอ่อนแอนะครับลบ Q year on year แต่ว่าเป็นรายการพิเศษนะครับเป็น management overlay
นะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวไตรมาส1เนี่ยจะเห็นการฟื้นตัวโดดเด่นแล้วเพราะว่านิวโรก็มาแล้วนะครับแล้วก็ถ้าดูในแง่ของราคาเนี่ยผมว่านี่สำคัญมาก year to date เนี่ยทานีเนี่ยปรับตัวขึ้นมาแค่ 5% นะครับในขณะขออภัยนะครับ year to date เนี่ยทานีปรับขึ้นมาแค่ 5% ในขณะที่ASK เนี่ยบวกขึ้นมา 96% นะครับไมโครบวกขึ้นมา 66% แล้วก็ซิงเกิลเนี่ยบวกขึ้นมา 83% เพราะฉะนั้นเนี่ยดูแล้วเนี่ยทานีแลกกาดมากนะครับแล้วก็ถ้าดูในเชิง PE เนี่ยตอนนี้อยู่แค่12เท่ากว่านะของปี2022นะฮะในขณะที่ค่าเฉลี่ยนะของอุตสาหกรรมอยู่ที่20เท่านะครับก็เลยแล้วก็ถ้าดูในแง่ปันผลด้วยนะฮะปันผลเนี่ยทานีจ่าย20ตังค์นะครับคิดเป็น dividend yield 4.5% นะครับกลุ่มเนี่ยจ่ายอยู่มาตั้ง 2.9% พี่ก็เลยชวนไอ้คุยเนี่ยแหละว่าพอพี่มานั่งสกริมมานั่งแบบเกาตัวทานีดูแล้วเนี่ยมันดูน่าสนใจเหมือนกันนะไม่รู้ว่าไอ้คิดยังไงบ้างใช่ครับจริงๆตัวนี้เป็นตัวแลกกาดแต่ว่า สิ่งที่คุยกับน็อตนะครับแล้วก็คำแอปออกมาจริงคือธานีที่แลกกาดกลุ่มอยู่ทุกวันนี้นะครับเหตุผลก็ผมว่ามาจาก2เรื่องนะเรื่องแรกคือว่าเขาโตช้ากว่า ASK จริงๆคือเป็นคู่เทียบเลยแหละเพราะว่าทำธุรกิจแทบจะเหมือนกันเลยนะครับถ้าฟังที่น็อตออกตัว3สาไปเนี่ยครบ2ตัวแล้วเนี่ยมันเหมือนกันอย่างกับแกะเลย2ตัวนี้นะครับในลักษณะพอร์ตนะครับแล้วก็ตัวลักษณะการทำธุรกิจนะครับแต่ว่าช่วง1ปีที่ผ่านมาเนี่ยธานีพอร์ตไม่ค่อยโตนะครับแต่ว่า ASK เนี่ยโตเอานะครับอันนี้ในข้อแรกก็คือว่าเขาอยู่ในโหมดที่ดูแล้วเสีย market share อยู่นิดนึงนะครับอีกอันนึงก็คือตัวคุณภาพสินทรัพย์นะครับเราจะเห็นว่าNPL ก็ขึ้นมาพอสมควรเนี่ยว่าไตรมาส4เนี่ยยังต้องตั้งโอเวอร์เลย์อยู่คือว่าผมคิดว่ามันเป็นผลมาจากว่าก่อนหน้านี้ธานีค่อนข้าง aggressive นะในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาแล้วก็มีการขยายตัวพอร์ตโลนพอสมควรนะครับดังนั้นพอช่วงนี้เนี่ยเจอผลกระทบจากโควิดไปก็เลยอาจจะต้องปรับปรุงหรือว่าเข้มงวดหลังบ้านมากขึ้นนิดนึงนะครับก็เลยทำให้มันเป็น2เรื่องที่ลักกาอยู่นะครับแต่ด้วยกับพี่บิ๊กคือมันมาถึงปลายทางแล้วแหละของความที่ของตัวเพรสเชอร์ต่างๆนะครับประเด็นแรกก็คือว่าพอเราเริ่มรีโอเพนนิ่งได้ภาพคุณภาพสินทรัพย์ของธานีที่มันแย่ลงเรื่อยๆน่าจะเริ่มหยุดนะครับคือเริ่มหยุดความแย่ลงนะครับเพราะว่าถ้า business as usual เนี่ยทุกอย่างมันเริ่มกลับมารันได้ปกติเนี่ยก่อนหน้านี้ธานีก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรก่อนช่วงที่จะมีล็อกดาวน์กันดังนั้นเนี่ยแต่ถ้าสูงว่าพอมันเริ่มกลับมาได้แล้วเนี่ยบวกกับภาคส่งออกเราที่ก็ดีขึ้นมากนะครับก็น่าจะเป็นตัวหนึ่งที่เข้ามาช่วยประคับประคองพอร์ตธานีให้มันผ่านจุดที่ต่ำที่สุดไปแล้วนะครับในเชิงคุณภาพสินทรัพย์นะครับส่วนที่2เนี่ยคือ growth นะครับที่โซฟาเท่าที่คุยกับ management หรือฟัง expectation เนี่ย growth ก็ยังจริงๆยังสู้ ASK ไม่ได้นะแต่ไม่แย่เหมือนก่อนละคือน่าจะเริ่มเห็นโกรทระดับสัก double digit หรือเกือบ double digit ได้นะครับจากก่อนหน้านี้คือไม่โกรทเลยนะครับดังนั้นก็ทิศทางค่อยๆ improve นะครับยอดถึงเดือนพฤศจิกเนี่ยยอดปล่อยดีขึ้นน้อยเป็น 2,000 แล้วก็ที่คุยมาเสริมนิดนึงคือเดือนธันวาเนี่ยจริงๆมันจะมีเหมือนกับรายใหญ่รอบุ๊กนะเรียกว่าเป็นเหมือนสั่งซื้อรถไว้แล้วรอรับรถอะไรพวกนี้ดังนั้นเนี่ยธันวาสินเชื่อไปต่อสำหรับธานีนะครับดังนั้นเนี่ยโลนโกรทเริ่มกลับมานะครับแล้วก็เห็นด้วยผมคิดว่าถ้าดูอาจจะเทียบกับไมโครซิงเกิลอาจจะแพงเกินไปหน่อยเนาะ25 30คุณเนี่ยไป10บาทเนี่ยว่าก็จะเร็วเกินไปนะถ้าดูแกปกันเนี่ยกับ ASK นะครับจะมีแกปอยู่ประมาณ 15-20% นะครับกับปัจจุบันนะครับในเชิง valuation ก็จะอยู่ขึ้นไม่ได้แถวสักประมาณนัก target price ที่น็อตทำไว้เลย5บาทนะครับแล้วผมเชื่อว่าภาพตรงนี้เริ่มค่อยๆฟื้นแล้วแหละQ4 กำไรยังลงอยู่นะครับแต่ถ้า PPOP จะเริ่มกลับขึ้นละนะครับ Q1 น่าจะเริ่มฟื้นตัวขึ้นนะครับภาพคล้ายๆกับหุ้นแลกกาดแล้วเริ่มค่อยๆฟื้นนะครับ valuation อาจจะไม่ได้ cash up ไปเป็นพรีเมียมกับ peer แต่ว่าแค่เท่า peer เนี่ยก็มีส่วนต่างประมาณ 20% นั้นก็เห็นด้วยกับพี่บิ๊กนะที่พิกมาวันนี้นะครับก็เป็นตัวนึงอยู่ล่างๆแหละแล้วก็มีประเด็นขึ้นมาแล้วก็น่าจะเริ่มเห็นการปรับตัวขึ้นได้เริ่มมี catalyst ขึ้นมาได้ครับไอ้มีประเด็นอื่นมีไหมไอ้พี่คิดไม่ออกแล้วพยายามหาอยู่เดี๋ยวจริงจริงมาจากท้อเมื่อวานที่พูดได้ไหมไม่ได้ไม่ก็
ถ้าเราวิเคราะห์ว่ามันไม่ชัวร์ก็เราอย่าเพิ่งพูดดีกว่ารอดีกว่าก็จริงประเด็นหลักๆเนี่ยผมว่าธานีตอนนี้ยังเล่นเป็น cash up play นะครับแล้วก็รถบรรทุกเนี่ยภาพตลาดเนี่ยผมว่านักลงทุนตอนนี้ยังเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งนะว่าปีนี้จะโตเอ้ยปีหน้าจะโตหรือเปล่าคือปีนี้มันโตแหละเพราะว่าปีที่แล้วมันรถมันไม่มีมันส่งไม่ได้ปีนี้ก็กลับมาส่งได้บ้างเนี่ยก็เริ่มมาแต่ผมเชื่อว่ายังไงปีหน้าเนี่ยตลาดรถบรรทุกก็กลับมานะครับเพราะฉะนั้นทั้งคู่เลยทั้ง ASK ธานีเนี่ยเขาได้ประโยชน์ทั้งคู่นะครับในเชิงโลนโกรทแล้วก็เซกเมนต์เนี้ยเป็นเซกเมนต์หนึ่งที่ผมเจ้าที่เรา cover มาแล้วครึ่งปีเนี่ยรู้สึกว่าเป็นเซกเมนต์ที่ดีนะคือไม่มีใครอยากมาทำจะไม่เหมือนเคยทำจำนำทะเบียนอยู่ไอ้คุณโหมีคนอยากทำเต็มเลยนะครับหรือว่าไปทำพวกดิจิตอลเลนดิ้งก็คนทำเพียบเลยนะเซกเมนต์เนี้ยอยู่รอดปลอดภัยไม่มีใครทำนะครับแล้วก็ไม่มีเรกูเลเตอร์มาคุมมากด้วยเพราะเขาไม่ได้เก็บดอกเบี้ยแพงมากเขาเก็บกัน 7-8% ซึ่งก็เป็นเลขที่ผมว่ามันก็เหมาะสมกับความเสี่ยงแล้วก็เป็นเลทที่ชาร์จกับคอร์เปอเรทกับผู้ทำธุรกิจเนาะไม่ได้ใช้กับรายย่อยด้วยกันนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าพูดในเชิงความเสี่ยงเรื่องเรกูเลชันเนี่ยผมว่าอันนี้อาจจะต่ำสุดนะไม่ใช่พูดไปแล้วถ้าทางแบงค์ชาติฟังอยู่ก็เริ่มกลับไปเวิร์คเลยสัปดาห์หน้ามีออกกฎมาเออมั้ยแย่เลยนะเขาชาร์จดอกเบี้ยต่ำอยู่ไม่เป็นไรหรอกไม่ได้ชาร์จเวิร์คมีปัญหาหรอกดังนั้นเนี่ยผมว่าก็ในมุม regulatory risk เนี่ย2ของเซกเมนต์นี้เนี่ยก็ถือว่าดีเลยนะครับเพราะว่า1คือไม่ค่อยมีใครอยากมาทำเพราะว่าธุรกิจเนี้ยถ้าดูเหมือนทำง่ายจริงๆยากนะครับเพราะว่ามันอาศัย relationship กับทั้งดีลเลอร์รถบรรทุกกับทั้งกลุ่มที่เป็นตัวต่อหางพ่วงของรถบรรทุกนะครับแล้วก็กลุ่มที่เป็นผู้ประกอบการนะครับแล้วมันมีสารละสินของมันอยู่นะครับงั้น new player เข้ามายากดอกเบี้ยก็ไม่ได้ attractive ขนาดนั้นเนาะไม่รู้จะเข้ามาทำทำไมนะครับ ROE ผมว่าแต่ ROE ดีพอสมควรเลยนะอยู่กรอบ 15-20% กันเลยนะดังนั้นเนี่ยเป็นเซกเมนต์ที่สวยหรูดูดีเหมือนกันนะแต่ว่าคนเข้ามาทำยากนะครับงั้นก็ไฮไลท์ว่าจริงๆธานีก็มีความ privilege ตรงนี้แหละที่เขามีฐานลูกค้าอยู่มีโอเปอเรชั่นอยู่มีแมเนจเมนต์ที่อยู่ในตลาดได้มากกว่า10กว่าปีเกือบ20ปีนะครับดังนั้นเนี่ยก็เป็นตัวหนึ่งที่ผมว่าพอตลาดมันพลิกอัพธานีผมเชื่อว่าเขาจะเริ่มกลับมาแคชอัพตรงนี้ได้แหละแล้วปี2ปีที่ผ่านมาอาจจะหมอบๆไปหน่อยนะเพราะว่ามันมีปัญหาเรื่อง NPL ซึ่งก็ผมว่าก็ make sense แหละก็คือเน้นเคลียร์หลังบ้านไปก่อนว่าถ้าเศรษฐกิจมัน reopen ขึ้นมาผมว่าเขาก็กลับมาได้เรื่องพวกนี้มันแค่กดปุ่มก็มาแล้วนะครับพี่ฟังไอ้พูดเมื่อกี้พี่จับได้ประเด็นหนึ่งนะไอ้บอกว่าอินดัสทรีเนี่ยเข้ายากแสดงว่าภาพถ้าพี่ทวิสคำพูดไอ้แล้วกันสมมุตินะครับว่ามันเข้ายากแล้วก็มีอยู่ไม่กี่รายเนี่ยรายที่ยังไม่มีธุรกิจเนี่ยแล้วเป็นรายใหญ่ในตลาดอาจจะสนใจก็ได้นะอาจจะเป็นเทคโอเวอร์ทาร์เก็ตหรือเปล่าก็เพราะว่าในเข้าไม่ได้ก็ซื้อเลยใช่ต้องอาจจะต้องถูกเพราะว่ามันเป็นผมว่ามันเป็น relationship business นะคือว่ามันต้องใช้เรื่อง relationship สูงเหมือนกันคือดังนั้นเนี่ยไม่ว่าคุณตั้งบริษัทใหม่ซื้อตัวเข้าไปเนี่ยหรือว่ามาลงทุนเป็น partnership กันเนี่ยอันนี้ make sense นะผมว่าถ้าเริ่มจากศูนย์เนี่ยแล้วเข้ามาทำเนี่ยเหนื่อยเพราะว่าดอกเบี้ยมันไม่ได้สูงด้วยแหละประเด็นนะครับแล้วก็ตลาดเองก็มีอยู่เท่านี้นะครับดังนั้นถ้าอยากจะเข้ามาเนี่ยพึ่งคนที่ทำอยู่แล้วเนี่ยมีเน็ตเวิร์กอยู่แล้วเนี่ยเมคเซนส์กว่านะครับใช่พี่เปรมนะครับผมหมดแล้วหมดแล้วนะโอเคมีจะมีตัวหนึ่งเดี๋ยวพี่เปรมดูกราฟธานีก่อนก็ได้โอเคได้ครับผมขออนุญาตดูธานีก่อนละกันจริงๆภาพก่อนหน้านี้ดูสวยนะดูสวยตรงที่ลงมาบอททอมแถว4บาท MACD มีไดเวอร์เจนก็มีโอกาสในการพลิกกลับตัวขึ้นมาแต่โอ้แท่งเขียวเมื่อวานด้วยวอลุ่มที่เยอะมากเนี่ยทำให้ภาพมันดูลังเลอยู่เหมือนกันว่ามันจะไปต่อหลักๆแรงๆหรือเปล่าว่าสัญญาณในตอนนี้ MACD ก็เจาะเส้นศูนย์ละติดแค่ตรงว่ามันขึ้นแรงและเร็วไปหน่อยในช่วงสั้นๆนะครับแล้วก็ส่วนแนวต้านก็จะเห็นว่าเมื่อวานนี้ขึ้นมาเริ่มถึงแนวปะทะที่มีความสำคัญอยู่มันเป็น2แนวต้านใกล้ๆกันเลยอยู่ในเขตสักประมาณถ้าไฮก่อนหน้านี้ก็4.38ไกลหน่อยก็สัก4.48อยู่สัก10สตางค์แถวนี้ถ้าผ่านแนวต้านตรงนี้ไปได้อาจจะมีโอกาสในการแกว่งตัวหรือว่าเหวี่ยงกลับขึ้นไปสัญญาณในตอนนี้ถ้าวันนี้มีจังหวะพักหรือย่อลงมาอาจจะดูน่าสนใจมากกว่านี้นะครับแต่ถ้าขึ้นต่อแล้วก็ชนแถว4.48ไม่ผ่านก็อาจต้องระวังแรงขายทำกำไรแถวนั้นละกันในกรณีเบรกผ่านไปได้โซนถัดไปถ้าดูก่อนจะถึงเป้า5บาทที่ไอ้พูดไว้อาจจะมีบริเวณนี้
ทั้งเคยเป็นโลแล้วก็เป็นไฮก่อนหน้าสัก4.80 บาทแล้วกันในตัวของธานีนะครับอันนี้ก็เป็นภาพสัญญาณทางเทคนิคครับมาตัวสุดท้าย